เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงเล่าขานครับคุณจรพันธ์ครับค่ะในช่วงเล่าขานนะคะอีกสักครู่ค่ะพูดคุยกันถึงแนวทางแก้ปัญหาความแนวทางแก้ปัญหาคุณภาพโรงเรียนเอกชนและควบคุมธุรกิจโรงเรียนเอกชนนั้นควรทำอย่างไรเราจะไปพูดคุยกับดร.ภูมิสรันทองเลียมนาคค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษาสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาช่วงเล่าขานค่ะวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินต่อยอดการออมนะครับจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัลด้วยกันท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกนะครับด้วยการตอบคำถามของท่านและส่งคำตอบมายัง SMS ที่หมายเลข4221075นะครับ4221075หรือทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครหรือทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับค่ะและในช่วงนี้นะคะฟังข้อมูลก่อนค่ะท่านผู้ฟังเพื่อร่วมสนุกกับกิจกรรมด้วยการส่งคำตอบเข้ามานะคะข้อมูลในวันนี้คือธนาคารออมสินค่ะแนะลูกหนี้เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการรวมหนี้ค่ะโดยสินเชื่อบ้านนั้นจะต้องไม่เป็นหนี้ที่ค้างชำระเกิน90วันเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2564ค่ะฟังข้อมูลกันอีกครั้งนะคะธนาคารออมสินแนะลูกหนี้เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการรวมหนี้โดยสินเชื่อบ้านจะต้องไม่เป็นหนี้ที่ค้างชำระเกิน90วันเข้าร่วมโครงการได้จนถึง31ธันวาคม2564ค่ะฟังข้อมูลกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังในช่วงนี้ฟังคำถามกันบ้างค่ะวันนี้ถามว่าธนาคารออมสินค่ะได้แนะลูกหนี้เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการรวมหนี้โดยสินเชื่อบ้านจะต้องไม่เป็นหนี้ที่ค้างชำระเกินกี่วันค่ะส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075หรือ Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้ค่ะเริ่มที่ธนาคารออมสินธนาคารออมสินออกสินเชื่อเสริมพลังฐานรากเพื่อเติมสภาพคล่องพ่อค้าแม่ค้าผู้มีอาชีพอิสระคนมีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อเดือนแฟลตเรทผ่อนชำระไม่เกิน3ปีค่ะไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันอีกทั้งยังปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยไม่ต้องชำระเงินงวดใน6เดือนแรกอีกด้วยค่ะสามารถลงทะเบียนยื่นขอสินเชื่อได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2563ค่ะบริษัท TTW จำกัดมหาชนนะครับให้ความใส่ใจต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศด้วยการจัดโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมระบบระบายน้ำอัตโนมัตินะครับเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำรอระบายบนผิวการจราจรของถนนเศรษฐกิจอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครในระยะทางยาว 1,500 เมตรนะครับพร้อมกันนี้ยังส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกแก่พนักงานให้เป็นคนดีของสังคมและเสียสละเพื่อส่วนรวมโดยการรับสมัครพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ตลอดจนจัดหลักสูตรอบรมด้านวิชาชีพให้แก่พนักงานทุกระดับเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพด้วยนะครับสำนักงานกสทช.ได้กำชับโอเปอเรเตอร์ทั้ง5รายได้แก่ AIS, True, DTAC, CAT และ TOT ให้ดูแลคุณภาพสัญญาณและโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนในพื้นที่ที่มีการใช้งานของประชาชนหนาแน่นและพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงเตรียมทีมซ่อมบำรุงเพื่อเข้าแก้ไขกรณีเกิดเหตุขัดข้องและเตรียมความพร้อมเครื่องสำรองไฟกรณีไฟฟ้าขัดข้องเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าขานนะครับเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพโรงเรียนเอกชนและการควบคุมธุรกิจโรงเรียนเอกชนนะครับควรจะทำอย่างไรพูดคุยกับคุณภูมิสรันทองเลี่ยมนาคผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษาสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณภูมิสรันครับสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับโรงเรียนเอกชนก็ต้องคู่อยู่กับธุรกิจจะทำยังไงดีให้มันพอดี
ครับผมกำลังเป็นข่าวจริงก็คือโรงเรียนเอกชนในไทยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะโรงเรียนนานาชาติหรือว่าโรงเรียนเอกชนไทยที่มีหลักสูตรเป็น2ภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติเนี่ยก็มีเยอะขึ้นมากๆครับในช่วงที่เศรษฐกิจเราดีที่ผ่านมาครับเพราะว่ามันก็อาจจะข้อหนึ่งก็คือเป็นการช่วยเติมเต็มในสิ่งที่โรงเรียนรัฐบาลอาจจะไม่สามารถที่จะตอบให้ได้นะครับรวมไปถึงอาจจะให้บริการกับพ่อแม่ที่เป็นคนชั้นกลางขึ้นไปที่อาจจะพอจะมีฐานะพอที่จะจ่ายได้แล้วก็อาจจะไม่อยากให้ลูกเรียนที่โรงเรียนรัฐบาลทั่วๆไปอยากจะได้ความพิเศษอะไรบางอย่างหรือว่าหลักสูตรของเรียนแต่ละแห่งเขาก็จะมีความเฉพาะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันนั่นก็คือเป็นเรื่องที่พ่อแม่เขามีโอกาสที่จะเลือกได้ครับครับครับแล้วการเริ่มต้นแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือหมายถึงโรงเรียนใช่ไหมครับตัวเลือกผู้ปกครองมีวิธีการเลือกยังไงว่าจะให้ลูกเรียนที่ไหนอะไรยังไงอ๋อครับก็เดี๋ยวนี้ผมว่าก็ช้อยส์มีค่อนข้างเยอะครับครับนอกจากโรงเรียนรัฐบาลแล้วนะครับเพราะว่าปัจจุบันรัฐบาลที่เปิดเป็นหลักสูตรพิเศษเนี่ยก็มีมานานพอสมควรแล้วแต่ว่าถ้าเป็นประถมเอกชนเองเนี่ยก็จะมีหลายแบบเพราะเดี๋ยวนี้มีทั้งโรงเรียนที่เป็นแบบโรงเรียนทางเลือกหรือโรงเรียนในเชิงแบบเอกชนที่เป็นเน้นภาษาอังกฤษไปเลยหรือว่าบางแข่งก็เป็นเหมือนเป็นบรานช์มาจากเครือเชนของต่างประเทศอย่างนี้จะมีก็เยอะครับแล้วก็หลายแห่งก็เปิดหลายจังหวัดก็ทำเป็นธุรกิจอย่างนี้ก็ค่อนข้างที่จะจริงๆผมก็มีตัวเลขว่าธุรกิจท่านการศึกษาเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเป็นธุรกิจที่ถือว่าน่าลงทุนมองในแง่ของนักลงทุนนะครับก็คือเป็นธุรกิจที่คนมีสตางค์หรือว่าเศรษฐีเนี่ยก็หันมาลงทุนกันเยอะนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนแพงๆอะไรอย่างนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก่อนโควิดก็จะลงทุนกันเยอะมากแล้วก็เปิดโรงเรียนนานาชาติในเมืองไทยนี่ตอนนี้โอ้โหก็เปิดกันเพิ่มขึ้นด้วยเป็นน่าจะ 2-300 แห่งแล้วมั้ง200กว่าแห่งครับครับแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีโควิดครับตอนนั้นยังไม่มีแต่ว่าถึงมีก็อาจจะไม่ได้มีผลอะไรมากนักก็มีเหมือนกันแต่ก็ยังต้องดูในระยะยาวอีกครั้งเพราะว่าณตอนนี้ก็คือสถานการณ์ก็กลับมาปกติแล้วครับในช่วงโควิดนี่ก็ยอมรับแล้วว่าหลายโรงเรียนก็ต้องปรับตัวเช่นต้องลดค่าเทอมพ่อแม่อะไรเงี้ยหรือว่าต้องมีการให้โปรโมชั่นอะไรบางอย่างเพราะว่าค่าเทอมก็จะแพงกว่าที่อื่นแต่ว่าก็ไม่ได้ไปเรียนเนี่ยพ่อแม่หลายคนก็อาจจะต้องคิดหลายๆครั้งว่าควรจะลงทุนไหมแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ก็ถือว่าค่อนข้างกลับมาปกติแล้วครับในประเทศไทยแล้วครับก็ถือเป็นเรื่องที่ดีทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะไปดูแลในเรื่องการควบคุมเขาเนี่ยถ้ามากเกินไปมันจะส่งผลอะไรไหมฮะจริงๆนะตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงก็มีการควบคุมแต่ก็ถ้าเป็นโรงเรียนเอกชนก็เขาก็มีหลักเกณฑ์อะไรของเขาอยู่ครับตามพ.ร.บ.โรงเรียนเอกชนหรือว่าตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องแล้วก็อย่างเช่นพวกเรื่องของครูเรื่องของสัดส่วนครูเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของหลักสูตรอะไรต่างๆก็คือแต่ส่วนใหญ่ก็คือให้เป็นอิสระโรงเรียนแหละจริงแต่ว่าอาจจะต้องมีการแจ้งมีการทำตามเงื่อนไขอะไรบางอย่างนะครับเพื่อให้มันไม่ได้ว่าเพื่อให้อย่างทางโรงเรียนได้รับได้ทางกระทรวงได้รับทราบจริงแต่ว่าถ้าถามว่าไปควบคุมแบบว่าชัดเจนเนี่ยก็ไม่ค่อยไม่ได้มีในเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยคิดว่าทางกระทรวงก็ไม่ได้มีเกณฑ์อะไรที่รุนแรงในกรณีที่เป็นโรงเรียนแบบมาตรฐานทั่วไปครับครับถ้าผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรคือมันต้องมีเกณฑ์ขั้นต่ำเอาไว้ก่อนใช่ครับนะครับแต่ว่าโรงเรียนเขาอาจจะทำอะไรก็ตามที่มันเกินกว่ามาตรฐานก็ไม่เป็นไรแล้วแต่เขาใช่ใช่ครับแม้กระทั่งค่าเราเรียนใช่ไหมฮะใช่ครับก็เป็นอิสระอยู่ครับลอยตัวครับยกเว้นก็จะมีแค่ยกเว้นโรงเรียนเอกชนที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐเนี่ยก็จะมีเอกชนแบบ2ประเภทครับแบบที่ได้รับเงินสนับสนุนเงินอุดหนุนต่อหัวเนี่ยอันนี้ก็คือก็ต้องมีการแคปค่าเทอมแต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนที่ไม่รับเงินจากรัฐเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเท่าไหร่ก็ได้ก็อาจจะเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหรือพวกโรงเรียนเอกชนนานาชาติต่างๆก็ได้หมดเลยแล้วแต่เขา
ใช่ครับครับปัจจุบันก็มีทั้งโรงเรียนถ้าเธอเป็นแสนก็มีนะมีหลายแสนก็มีเกือบล้านยังมีครับซึ่งเราก็ผู้ปกครองก็น่าจะเข้าใจนะฮะว่าทำไมถึงเก็บแพงแล้วเราจำเป็นหรือเปล่าจะต้องไปเรียนโรงเรียนนั้นอะไรทำนองนี้นะฮะว่ากันไปแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละครอบครัวครับแล้วแต่กำลังครับแต่ว่าโรงเรียนของรัฐเองก็พูดถึงถ้าเอามาตรฐานเป็นตัวตั้งนี่เราก็ต้องเหนือกว่ามาตรฐานเหมือนกันใช่ไหมก็ใช่ครับแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดอะไรบางอย่างแหละถ้าเป็นโรงเรียนของรัฐนะครับยกตัวอย่างเช่นการจ้างครูครับการให้เงินเดือนครูหรือว่าครูพิเศษหลักสูตรการเปิดหลักสูตรอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งถ้าเป็นโรงเรียนที่ได้รับสมมติว่าได้รับแต่เงินอุดหนุนรายหัวครับอย่างเดียวเนี่ยก็คิดว่าน่าจะขยับตัวได้ยากอ๋อคือโรงเรียนพวกโรงเรียนดังๆโรงเรียนของรัฐดังๆเนี่ยที่เขาสามารถทำนู่นทำนี่มีหลักสูตรมีอุปกรณ์อะไรเยอะเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเขาสามารถระดมทุนจากนอกเหนือจากที่เก็บจากหลวงได้สมาคมผู้ปกครองและครูสมาคมผู้ปกครองอะไรต่างๆหรือว่าสมาคมศิษย์เก่าศิษย์เก่าอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นก็จะมีความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างโรงเรียนรัฐแต่ละประเภทอยู่เหมือนกันฟังดูก็น่าเหนื่อยเหมือนกันนะฮะพูดถึงว่าการบริหารจัดการตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเราไม่มีโรงเรียนเอกชนเลยผมสมมตินะฮะซึ่งเป็นไปไม่ได้เนี่ยถ้าไม่มีเลยจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถ้าไม่มีเลยเป็นไปไม่ได้อะเป็นไปไม่ได้มันต้องมีนะฮะสมมติถ้าไม่มีก็คือก็คิดว่าหนึ่งทางเลือกก็อาจจะน้อยลงครับทางเลือกของผู้ปกครองก็อาจจะน้อยลงไม่ต้องเลือกเลยมั้งฮะใช่เราก็อาจจะต้องมาช่วยให้ทางทำให้โรงเรียนรัฐมีความหลากหลายมากขึ้นหรือว่าอุดหนุนโรงเรียนรัฐมากขึ้นนะแต่ว่าถ้าโดยหลักของการศึกษาเนี่ยผมคิดว่าโรงเรียนเอกชนเนี่ยก็น่าจะเป็นเหมือนมองว่าเป็นสิ่งที่เข้ามาช่วยเติมเต็มระบบการศึกษาของประเทศมากกว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนนะก็คือคล้ายๆว่าก็เป็นเซอร์วิสโปรไวเดอร์อย่างหนึ่งก็เหมือนโรงเรียนเหมือนโรงพยาบาลเอกชนอะไรเงี้ยโรงพยาบาลรัฐก็คือถ้ามีแต่โรงพยาบาลรัฐอย่างเดียวไม่มีโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยคนก็แน่นใจนะครับถ้ามีเอกชนโอเคใครที่มีกำลังพร้อมยอมจ่ายแพงหน่อยหรืออยากได้รับการบริการที่พิเศษก็ไปเลือกไปทางนั้นซะได้กระจายทรัพยากรไปมากกว่าอันนี้ก็มองในแง่ของการบริหารจัดการทรัพยากรเนี่ยผมว่าอยู่ในเอกชนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีก็ถือว่ามาช่วยกันก็แทนที่รัฐจะต้องลงทุนในการสร้างโรงเรียนในการจ่ายเงินเดือนครูในการสร้างตึกอะไรต่างๆก็มีคนภาคเอกชนเข้ามาลงทุนให้ก็เป็นสิ่งที่ดีอ๋อครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรรกะตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าใจคำว่าธรรมชาติของเรียนเอกชนเขาครับนะครับเขาก็ต้องอยู่ได้ด้วยธุรกิจส่วนหนึ่งและต้องยอมรับความจริงกันนะครับทีนี้ปัญหาเรื่องคุณภาพเนี่ยเราจะมีแนวทางยังไงในการดูแลตรงนี้จริงๆโรงเรียนเอกชนคือถ้าเกิดว่ามองในอย่างสมมติที่เป็นข่าวหรือต่างๆครับครับเรื่องของครูเรื่องของหลักสูตรอะไรเงี้ยครูก็คือครูเรื่องครูเนี่ยจริงๆก็คือมันก็พูดยากในแง่ว่าการที่ก็คือต้องเป็นหน้าที่ของโรงเรียนนั้นเนี่ยในการที่จะเป็นคนคอยคัดกรองบุคลากรที่จะมาเป็นครูเองซึ่งในทางกฎของรัฐบาลกฎของรัฐของครุสภาเนี่ยจริงๆก็คล้ายๆว่าเขาก็ค่อนข้างมีความยืดหยุ่นให้อยู่พอสมควรครับยกตัวอย่างเช่นบอกว่าเป็นข่าวไม่มีใบประกอบวิชาชีพต่างๆเนี่ยซึ่งจริงปัจจุบันเนี่ยก็ทางครุสภาเขาก็มีใบอนุญาตสำหรับคนที่ไม่ได้จบครูเนี่ยหรือว่าไม่ได้มีใบประกอบวิชาชีพจริงๆเนี่ยก็มาทำเป็นผ่อนผันชั่วคราวอย่างเงี้ยก็ต่ออายุไปได้อันนี้ก็พอทำได้นะครับแต่ในกรณีพิเศษเช่นครูต่างชาติหรือว่าถ้าเกิดโรงเรียนเขามาทำเรื่องให้อะไรเงี้ยเขาก็สามารถผ่อนผันได้ต่อไปทุก2ปีมั้งรู้สึกอะไรลักษณะอย่างนี้ครับ ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเอกชนเนี่ยโดยทั่วไปก็โดยผลประโยชน์ของเขาอ่ะเขาก็ต้องพยายามที่จะรักษาชื่อเสียงรักษาคุณภาพของครูอยู่แล้วโดยกระบวนโดยกลไกทางการตลาดเนาะครับก็คือถ้าเกิดว่าทำอะไรไม่ดีมันก็ทำให้โรงเรียนเสียชื่อไม่มีลูกค้าไม่มีคนก็เสียกับเขาเองเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องพยายามที่จะรักษาคุณภาพนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีสมมติเกิดมีความรั่วไหลความบกพร่องขึ้นมาเนี่ยอย่างที่ปรากฏในข่าวแต่เนี่ยอันนี้ก็จริงก็น่าตกใจพอดูข่าวเพราะว่ามันก็มีความเป็นไปได้ว่านอกจากที่นี้แล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีโรงเรียนอื่นๆที่มีลักษณะแบบนี้เหมือนกันที่เราไม่รู้ว่ามีปัญหาหรือว่าไม่มีการพูดถึงมาก่อนมันก็มีความเป็นไปได้นะครับแล้วอีกอย่างนึงก็ถ้ามองในแง่ของการเชิงธุรกิจเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในความพยายามที่จะขยายธุรกิจ
ในการขยายสาขาโรงเรียนหรือในการให้แฟรนไชส์โรงเรียนให้คนที่เข้ามาเยอะๆเนี่ยฮะมันก็จะทำให้ความเข้มงวดของการที่จะควบคุมคุณภาพของครูควบคุมคุณภาพบุคลากรเนี่ยมันก็อาจจะมีความต้องลดหย่อนลงไปต้องใครว่าเลือกระหว่างการที่จะขยายตัวอย่างรวดเร็วหรือการควบคุมคุณภาพมันก็คงจะคล้ายๆหลายๆธุรกิจที่พอเราต้องการที่จะขยายไปเยอะแล้วบางครั้งมันก็ทำให้การควบคุมคุณภาพของการบริหารจัดการนี่มันก็ย่อหย่อนลงไปแต่ว่านี้มันก็คงแล้วแต่การบริหารของแต่ละโรงเรียนนะว่าอย่างนั้นไม่เหมือนกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆที่ผู้ปกครองควรจะต้องพิจารณาก่อนจะเอาลูกเข้าไปเรียนในโรงเรียนเอกชนเนี่ยนอกเหนือจากค่านิยมบางส่วนผมย้ำนะฮะบางส่วนคือประเภทที่ว่ารอลูกจบป.6ปุ๊บเนี่ยจะต้องไปสอบเข้าโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้ให้ได้แล้วถึงจะได้มาตรฐานอันนี้ไม่คิดนะมีนักมันมีอะไรไหมฮะเพิ่มเติมนอกจากนี้ฮะจริงๆผมก็ไม่ได้มีลูกเลยแล้วก็พอเล่าได้แล้วแกจะทำที่สัมผัสมาก็คือผมคิดว่าหนึ่งก็ดูโรงเรียนที่อยู่ในเรนจ์ของค่าใช้จ่ายที่คิดว่าเราน่าจะสามารถรับไหวเพราะตอนนี้ก็ข้อมูลก็ค่อนข้างอยู่ในระบบสาธารณะอยู่แล้วแหละโรงเรียนไหนค่าเทอมเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จริงก็คือจริงๆผมก็อาจจะมีญาติมีอะไรเงี้ยที่เขามีลูกส่วนใหญ่เขาก็จะมีพวกกลุ่มข้อมูลที่เขาพูดคุยกันเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะว่าโรงเรียนไหนเป็นยังไงแล้วก็มีกลุ่มพ่อแม่กลุ่มอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อาจจะถ้าตอบแบบหลักการก็คือก็ควรต้องไปเยี่ยมโรงเรียนนั่นแหละคงต้องไปคุยกับครูคุยกับผู้บริหารว่าโรงเรียนที่ต้องการจะส่งบุตรหลานไปเรียนเนี่ยก็มีคุณสมบัติอย่างที่เราต้องการหรือเปล่านะครับมีความพร้อมในประเด็นที่เราอยากจะโฟกัสให้กับลูกหลานของเราหรือไม่แต่โรงเรียนนี้ก็จะมีความแตกต่างกันหรืออย่างบางโรงเรียนเนี่ยก็เป็นโรงเรียนที่ค่าเทอมแพงแต่ก็เน้นให้ลูกให้เด็กก็อยู่กับธรรมชาติเด็กทำนาหรือก็มีอย่างเงี้ยนะมีความรู้จักครับหรือว่าไปอยู่หอพักอะไรเงี้ยแล้วแต่เขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันแต่เดี๋ยวนี้โรงเรียนมีหลายรูปแบบมากเลยก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าในเมื่อมันมีหลายรูปแบบแล้วก็มีความเฉพาะด้านที่แตกต่างกันเนี่ยพ่อแม่ก็อาจจะต้องทำงานหนักนิดนึงในการเก็บข้อมูลในการหาข้อมูลคุยกับคนถามดูจากอินเทอร์เน็ตเซิร์ชข้อมูลหรือคุยกับครูคุยกับศิษย์เก่าคุยกับพ่อแม่ของนักเรียนปัจจุบันอะไรลักษณะนี้ผมคิดว่ามันก็น่าจะมีทางอยู่มันก็จะเห็นว่าโรงเรียนแต่ละแห่งเนี่ยก็มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างกันนะแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจก็อาจจะต้องตรวจสอบกับทางครุสภาครับหรือว่าทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนของกระทรวงศึกษาธิการว่าโรงเรียนเนี่ยได้มาตรฐานมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าผมเข้าใจว่าถ้าเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่ามันก็จะมีโรงเรียนที่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรือโรงเรียนที่ไม่รู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงในวงกว้างอะไรมากนักเนี่ยอันนี้ก็จะต้องอาจจะต้องลองตรวจสอบกับทางราชการดูว่าเขาทำขอใบอนุญาตถูกกฎหมายหรือเปล่ามีใบอนุญาตแค่ไหนตั้งมากี่ปีแล้วอะไรอันนี้อาจจะต้องทำการบ้านนิดนึงครับได้ครับเอาละครับวันนี้ผมขอแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับครับผมสวัสดีครับครับคุณสรัญภูมิสรัญทองเลี่ยมนาคนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษาสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับก็เป็นหลักการจรพันธ์ครับใครมีลูกจะส่งให้เรียนโรงเรียนเอกชนก็แล้วแต่จะพิจารณากันแล้วกันนะฮะศึกษาข้อมูลใช่ครับให้เรียบร้อยนะคะครับนี่เป็นช่วงเล่าขานครับค่ะท้ายนี้เฉลยคำถามกันนะคะวันนี้ที่ทางรายการได้ถามไว้คือธนาคารออมสินนั้นได้แนะลูกหนี้เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการรวมหนี้โดยสินเชื่อบ้านค่ะจะต้องไม่เป็นหนี้ค้างชำระเกินกี่วันคำตอบคือ90วันค่ะกลับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรนะครับวันพรุ่งนี้กลับมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ